Wrap Up นาฬิกา 12 นาทีพลโทวิรชนเผยนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าหลงเชื่อข่าวหลอกลวงพร้อมกำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบที่มาจับคนผิดดำเนินคดี14 นาฬิกา 23 นาทีประชาธิปัตย์ยัน3 ส.ส.โอนหุ้นก่อนวันสมัครรอหารือดูข้อกฎหมายเอาผิดคนร้องย้ำสู้คดีอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมา14 นาฬิกา 36 นาทีพลตำรวจตรีนิตินันท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันยังไม่ออกหมายจับคนร้ายคดีจ่านิวยอมรับการสืบสวนมีอุปสรรค14 นาฬิกา 40 นาทีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขอสุภชัยอย่าข่มขู่กลางสภาเหมือนเมื่อวานขณะรองประธานสภาขอโทษสมาชิกพร้อมแจงแค่เป็นห่วงจิรายุไม่อยากให้เครียดล่าสุด14 นาฬิกา 52 นาทีกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับเสร็จแล้วคงกรรมาธิการคณะละ15 คนจำนวน35 คณะเพื่อบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านให้เป็นรูปธรรมเตรียมเสนอสภา11 กรกฎาคมนี้ INN News Wrap Up